สวัสดีครับผมนายจารุเดชศรีนวลครับทุกคนจะรู้จักผมในวงการในนามโจไฮซีเทนโจไฮซีเทนเริ่มต้นจากตัวตนที่เป็นแค่โจคนหนึ่งที่เล่นรถใช้คอนเซปต์ว่าเจ้าพ่อเทสลันนะฮะคำว่าเจ้าพ่อเทสลันไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับที่ไหนมีแข่งกูไปหมดเลยกูเทสแต่ไม่ได้แรงพังกับบ้านตลอดจนวันหนึ่งฮะชีวิตผันเปลี่ยนเบื่อดีเซลก็เอามาด้าไปวาง 2J จากรถสแตนดาร์ด280ลม.เราก็ทำปั่นจนถึงเกือบ700แรงบิดเกือบ800จุดนี้คือจุดเริ่มต้นสำหรับคำว่าโจ 2J นะครับยืนอยู่บนถนนรถแข่งในเครื่อง 2J ตัวเนี้ยอยู่ประมาณปีหรือ2ปีทำไปพังไปแข่งไปสนุกไปเรื่อยๆจนเรคคอร์ดเวลาตัวเองไว้ที่12.2ในเวลายางเรเดียนแบบบ้านๆไม่ใช่ยางซอฟยางเรเดียนแบบพื้นๆเลยครับใช้ถนนธรรมดานะครับหลังจากวันนั้นไปทุกคนจะรู้จักผมในโจ 2J แต่วิถีทางครับกับการที่รถแข่งกับธุรกิจมันแปรผันกันผมไม่มีเวลามาเล่นรถแต่ชีวิตผมต้องเป็นผู้รับเหมาสร้างห้องเย็นผมต้องเดินทางทั่วประเทศทุกอย่างต้องถูกยุติลงครับแต่หลังจาก 2J เราหยุดปุ๊บเนี่ยสันดานเดิมหรืออารมณ์ดิบผมเดิมคือทุกเสาผมต้องเดินในสนามต้องดมเอทานอลต้องดมออกเทนต้องสูดกลิ่นปัญญาวันหนึ่งครับในเมื่อคุณมาเดินวอล์กกิ้งในสนามแล้วคุณรู้จักกับคำว่าคอนเนคชั่นเราสามารถคุยกับคนได้หมดลองจัดครับวันครั้งแรกในการจัดที่สนามบินราชบุรีนะฮะใช้คำว่าเดอะทักหรืออะไรเบสเรคคอร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งครับงานนั้นเชื่อไหมฮะคำว่าเริ่มต้นสำหรับผมครับขาดทุนแต่สิ่งที่ผมได้ผมได้ใจเพื่อนผมทุกคนผมต้องเอาค่าข้าวที่แฟนขายข้าวเอามาเป็นค่าสนามเงินรางวัลเสือกคืนนักแข่งหมดนั่นคือจุดเริ่มต้นสำหรับคำว่าเงินนักแข่งต้องเป็นเงินนักแข่งรายได้ที่เราต้องได้คือได้จากคนข้าวนะครับจากวันนั้นเปลี่ยนเป็นต้นมาทุกอย่างถูกแปรผันด้วยการเวลาจากสนามภูธรที่สนามบินราชบุรีนะครับกลับมาอยู่ที่สนามเทพนครโดยการให้โอกาสนะครับจากเฮียคีคือเจ้าของสเนสนาเทศนครบอกว่าเฮียครับผมอยากจัดแบบสนุกเคยเชื่อไหมฮะกับการจัดแข่งรถมีแต่นักแข่งเต็มสนามแต่บนอัศจรรย์ไม่มีคนดูผมทำมาแล้วเฉพาะนักแข่งกับทีมงานที่มาแข่งกันเองครับร่วม 2,000 คนนั่นคือคำว่าเริ่มต้นของคำว่าไฮซีเทนเริ่มนับหนึ่งไฮซีเทนคือค่าสูงสุดของออกเทนซึ่งอันนี้อาจจะภาษาศัพท์ที่แบบไปหาที่ไหนไม่ได้แต่สิ่งที่เพื่อนแปลให้ผมคือมันคำว่าไฮคือสูงสุดซีเทนคือค่าโอเทนนั่นคือค่าโอเทนสูงสุดหลังจากนั้นคำว่าไฮซีเทนถูกบรรจุในตัวผมและขีดด้วยโจออกมาคือไฮซีเทนโจหรือโจไฮซีเทนนับจากนั้นเป็นต้นมาถามว่าสิ่งที่ผมทำวันนี้ผมทำเพราะอะไรย้อนกลับไปที่เดิมผมคือผู้รับเหมาสร้างห้องเย็นแต่สิ่งที่ผมทำแบ็คผมทำเพราะใจรักผมทำเพราะเพื่อนผมทำเพราะผมติดเพื่อนฉะนั้นสิ่งที่ผมจัดที่ผมทำทุกวันนี้เงินมันต้องมาคุยสำหรับผมสมัครเท่าไหร่ผมคืนให้เกือบ 100% นะครับสิ่งที่ผมได้ผมได้จากคนดูเท่านั้นและสิ่งที่ผมต้องวัดจากคนดูคือฝีมือที่ผมทำมาตลอดเวลาและผมได้ทำแล้วสิ่งที่ผมทำนะตอนนี้คำว่าแบ็คผมพูดได้เลยมันคือดาร์กทุกคนรู้มันเลยถ้าเอ่ยแบ็คทุกคนใส่หน้าแต่สิ่งที่ผมทำทุกวันนี้ถ้าผมเอ่ยคำว่าแบ็คทุกคนจะไปกับผมทุกที่สิ่งที่ผมยืนหยัดจุดนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยแบ็คคือดาร์กรถแข่งคือมอเตอร์สปอร์ตมันการหักเหแต่สิ่งที่ต่อไปนี้กับสิ่งที่ผมทำให้เห็นณสนามนี้ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอาเนวินชิดชอบคุณนบลูกชายคุณเนวินบอกแล้วว่านี่คือที่สุดครับคำว่าที่สุดคือผมสามารถพารถทั้งประเทศมาอยู่ที่นี่ได้
นั่นหมายความว่าสนามนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะใช้คำนี้เลยคำว่าแดกจะเป็นมอเตอร์สปอร์ตถ้าคำนี้อาร์เนวินทำได้วงการแบ็คผมพูดเมืองไทยเลยครับคำว่าดาร์กจะหายไปมีคำถามฮะถามว่าเป้าหมายของโจไฮซีเทนคืออะไรดาร์กต้องออนกราวมันต้องอยู่บนดินฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเอื้อด้วยผู้ใหญ่ถ้าที่นี่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสามารถดันดาร์กให้เป็นมอเตอร์สปอร์ตได้ผมบอกว่าเมืองไทยจะบูมขึ้นกว่านี้ผมบอกว่าสปอนเซอร์จะเข้ามาหามากกว่านี้ผมบอกอีกอย่างนึงถ้าสปอนเซอร์เข้ามากเท่าไหร่โปรดักชันผมจะโปรยมากขึ้นเท่านั้นผมใช้คำนี้นะผมจะไม่หยุดที่จะพัฒนาผมจะไม่หยุดที่จะก้าวเดินผมจะทำทุกอย่างด้วย1สมอง2มือที่ผมทำณตอนนี้7ปีที่ผ่านมาแล้วคุณดูต่อไปว่าข้างหน้าโจไฮซีเทนจะทำอะไรกับวงการก็ฝากแฟนบ็อกซ่าเลสซิ่งทั้งหมดฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านกับการที่มายืนดูในสนามวันนี้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลได้สอนผมหลายๆอย่างว่าระบบเซฟตี้ต้องมาอันดับหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่ผมเจอวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ปรับจูงคนในสนามต่อไปที่ผมจะไปถ้าพวกคุณทำได้หลังจากนี้ไปมอเตอร์สปอร์ตจะเกิดขึ้นและโผล่บนดินเร็วๆนี้ฝากถึงทุกท่านขอบคุณครับ